ยเดินมาหาแล้วไปเลยละกันจังหวะนี้หมดดงหมดโดนเหรอช้าเหรอช้าเหรอโอ้โหโดนรวบโอ้ยอยู่เซตอัพดิอยู่เซตอัพดิช้าเหรอรู้ไหมครับว่าทุกคนที่กำลังชมคลิปอยู่นะฮะผู้คนส่วนใหญ่เกือบ70กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่ได้กด Subscribe นะก็อยากจะขอความกรุณานะฮะกด Subscribe กดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมเอาล่ะฮะท่านผู้ชมฮะไอ้ดูนั่นตะโกนตายอ่านให้อ่านให้โอ้โหหนุ่ยอร่อยจัดชอบอันนี้ตัวอะไรขับแล้วนะน้ำประโยชน์เยอะนะในแบบที่นี้แอนท้ายเหรอปล่อยมาครับฟิสโต้ราวสำคัญครับไปเกมในช่วงแรกของสองทีมครับคิดเร็วมาไปแล้วครับแน่นอนเลยครับเซมี่โอ้ยเชียร์ช็อตตี้บุกตามแผนนะแอทแทคออร่าได้วางสไปค์ก่อนครับมาเกมเร็วซะแล้วแอทแทคออร่าเฮ้ยเอ้ยใครเกี่ยวหัวสัตว์มาเกมเร็วว่ะแปลกนี่ไงเกมเร็วหรอเก็บมาโดนบายแล้วแฟดสวนนะหรือแฟดดีจัดโอ้ยเอาแฟดเขาเองนี่เรียบร้อยอย่างนี้แล้วนิฟฟี่ทำที่อะไรไม่ได้ครับเพราะปืนไม่เอื้อเอาแล้วตันเลยครับ AA เรียบร้อยเฮ้ยโดดไปตายดีกว่าจังหวะนี้นิฟฟี่บอกไปหมดเลยแล้วครับไม่เป็นไรต้องชมครับว่ามาเนียบนะมาเนียบนะฟูเซนมาเนียบนะในจังหวะเดียวเจอใครวะไม่มีช็อตโอกาสได้สวนหรือแบบรอเทรดกันขนาดนั้นแล้วทำไมมูเชียเสียงไม่เหมือนคนอื่นเขาวะกูไม่ได้ดูนะเจ๊ฟูเซนเราก็ดูเรานี้ครับแอทแทคเราน่าจะต้องเป็นราอิโคเลยครับก็อย่างที่ทีบอกนะมีว่าน่าจะเป็นไปตามนั้นแหละจะพลาดแต่ก็ยังชนะอยู่ดีวางสไปได้ก็จริงครับแต่ว่าได้เป็นในทางของเรื่องพลังการยิงที่ดูเหนือว่าไหนรอดูดิจริงครับป่ะร้าวที่2ต่อเนื่องกันไปครับพลังของการยิงเหรอขอดูจอร์โนเซนนี่ได้หรือเปล่าในร้าวที่ซื้อมาในร้าวนี้จอร์โนเซนพีคตามที่เห็นเลยนะครับจะได้ตามแผนยิงสวยเลยครับเฮ้ยบ๊ายบายเลยบึ้มมุมนี้นี่ดูกันเลยก็ไม่ต้องบอกแล้วแฟดสวนแล้วไม่ออกครับเพราะว่าโดนแฟดสวนหือกูยังดีจัดครับดูทีเกือบออกไปแล้วครับเพื่อโดนแฟดสวนถ้าออกไปเมื่อกี้ตายฟรีแน่ทั้งเพลย์อ้าอะไรต่างๆมาเยี่ยมเคาน์เตอร์ได้สวยครับไม่โดนรวบครับสำหรับเราเอ้าแล้วโรเททอย่างนี้เข้าบอมซีโอ้โหหลอมๆยังอยู่นะได้ยินเสียงแล้วอยู่เยอะเคลียร์ไปแล้วเลยครับฟิวบอยรู้ข่าวครับว่าเราเด็ดซีไม่มีแล้วตัวตัดของเช็คตำแหน่งเช็คข่าวต่างๆไปก่อนครับเปิดประตูมาทำเสียงด้วยเลยอะโอ้เบต้าครับโดนอ้าวโดนโดนกันเละโดนกันเละยืนกันอยู่ครับตอนนี้สวอมพีมอะไรโดนนะพีมอะไรโดนนะไม่ได้ใช้ของในจังหวะแรกด้วยนะนี่แหละที่ครับที่ไอ้บอสมันชอบไงไอ้บอสมันชอบอย่างนี้แหละเล่นช้าๆเสน่ห์ของ A เองจริงครับเล่นช้าครับเสน่ห์ที่2ด้วยนะช้าจนได้เรื่องฮะเหลือคนเดียวก็ว่าโดนฟิลครับไม่เป็นไรอู้ได้ปืนนะได้ปืนหลายบอกอยู่ตัดไป2ดูดีอยู่20จะฟูลเซนครับเสน่ห์ของสายนี้เสน่ห์ของ A เองจริงครับเป็นแบบว่าทีมเล่นช้าทีมไม่ค่อยรวบมาก็เล่นไปต่อในรอบของโบนัสลาทีมค่อยๆไหลเข้าไปรอดูว่าฟูบาของช้าได้พาได้งามครับในราวนี้ครับฟูบาเลยนะแต่หน้าฟูลเซนก็จะเป็นโบนัสราวเลยครับช้าจนแฟนคลับด่าเว้ยแฟนคลับไม่ด่าหรอกเพราะว่าแฟนคลับน่าชอบอยู่แล้วชอบทุกอย่างที่เขาเป็นไม่ชอบชอบหนุ่ยบอกไม่ชอบนะไอ้หนุ่ยมันก็ไม่ชอบมึงเหมือนกันเออว่ะเนี่ยมันไม่ได้ให้มึงถูกใจถูกเรานี่ท่านผู้ชมเอาเลยฟิวเฮ้ยกูเริ่มไม่ชอบแล้วเหมือนกันแล้วก็กระจายไปที่กันไปครับใจเย็นไปที่หน้าเลยครับสคริปต์ละต่อไปคู่นี้ไม่ใช่คู่นี้ละถ้าสีน้ำเงินมาเมื่อไหร่ละไม่มีกูคราวนี้ครับเวลาบีบลงไปเรื่อยๆเหมือนกันครับจังหวะแรกแล้วโดนเหรอช้าเหรอช้าเหรอถูกเลยนะโอ้โหโดนรวบโอ้ยอยู่เซตอัพดิอยู่เซตอัพดิช้าเหรอช้าเหรอครับโดนหมดเลยโอ้โหแล้วจอร์โนเซนเอาให้ครับช้าจนโดนนะผมวางมาแล้ววางหมากมาแล้วอ่ะ
ส่งของมันหน้าเอเดียดูของดิเมื่อกี้โคตรลงแหล่งเลยเหมือนเห็นน่ะรอจังหวะเดียวครับเปิดเสียงนิดเดียวเท่านั้นแหละสกิลโถมมาไม่พักเลยอันตรายจัดเลยนะฟูเซนไม่ปล่อยของโชว์เลยนะจังหวะนี้ไม่ได้เชลที่มาเบรกเลยครับแล้วก็วอชพีทอีกครับหมดเลยทับโบนี่ยืนไม่ได้นะคือไปโดนพรอยอากันด้วยเลยครับสุดยอดฟูเซนการบ้านเยอะการบ้านเยอะของน่าจะมีให้หยิบใช้เยอะฮะเซนามนี้สวยจริงเริ่มจากอะไรวะทำไมอยู่กดใช้แล้วดูพื้นที่ของเราครับดูกันทางแล้วดูการเล็งสูงๆไว้ก่อนครับได้เปรียบมังเป้าแบบเพื่อนนิกครับต้นเกมเริ่มมาไม่ค่อยดีอ่ะสะบัดลงมาสะบัดลงมาใจนี่ก็มาเต็มที่เหมือนกันเน้นวางสูงไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยสะบัดลงมาเผื่อมันกระโดดหมาตามไปไหนอ่ะเคลียร์ได้ครับตอนนี้ครับคุณพี่บอยเดินกลับมาโดนไล่ทีด้วยพาวเวอร์เลยครับมีเลือกมาด้วยกันนะใครเลือกมาอะไรยังไงบอกเลยฟูเซนได้ทุกแมปครับซ้อมมานานซ้อมมาเยอะทีมอื่นกูไม่รู้แต่กูรู้ว่าเนี่ยได้ทุกแมปเนี่ยเขาเข้ารอบมาก็ครับมุมนี้ครับซัปเปอร์เพย์โดนนี่โดนนี่เนี่ยโดนนี่ไม่อยู่แล้วครับนี่ไงเชี่ยกูเฉียบแล้วพิษดักเข้าไม่ได้เล่นกับเวลาไม่ใช่ครับเป็นสไตล์เล่นช้าอยู่แล้วนี่กำลังอยู่ในแผนนะยังไม่เข้าเวลาต้องคอยระวังนะไม่รู้ว่าเห็นแม่4ลาว5นาทีไปแล้วเรานี่เฮ็ดจอเซนตัวเบิร์ดไป10เฮ้ยช้าอยู่นะท่านไอ้ออราครับตามสไตล์เลยครับไม่เน้นอะไรขนาดนั้นนะแพ้ใครตัวเองเอาได้ครับไม่เข้าเล่นหน้าโดนของเรียบร้อยเบรกโดนเบรกแล้วหมดเล่นเพจกับปลา3ตัวเลยไหลกันมาแบบนี้ฟ็อกก็ปิดงานให้ฮะ4-0ครับจังหวะประตูมันเปิดหรือเปล่าเล่นช้าไปนิดนึงนะทำให้แบบพอของเขายังเหลือเนี่ยไหมมันโดนบีบอ่ะเข้ามาได้ตัวเดียวตัวหลังต้องยืนติดพิษอยู่เข้ามาได้แค่หนึ่งเท่านั้นเมื่อกี้นี้ครับชาลาว่าเสร็จอย่างนี้เสร็จเล่นช้าวันนี้คือมันมีปัญหาในตอนเข้าจังหวะสุดท้ายนะครับที่ต้องรีบไอ้บอสเมื่อกี้มึงยังชอบอยู่เลยแกชเช็ดเยอะนั่นเองครับเอ้าบอสเฮ้ยไปแซะไปตำติเขาละต้องตามหาวินแรกกันก่อนเลยครับในตอนนี้ครับเพื่อเรียกขวัญกำลังใจของทีมกลับมาในช่วงต้นเกมครับคอมโบกันแบบหนักหน่วงเลยช่วงต้นเกมมาดูที่จอเส้นเมอร์ยังสปอนฟูลเซนอยู่ไหมไม่ครับตามนั้นเลยครับการปล่อยตัวเล่นของทางแอตแทคออลราวด์ครับจอห์นไอโอทีฮะดันหนักเหมือนกันนะช่วงหน้าเอนะครับใช้อยู่ฮะที่เมาส์ที่ยิงอยู่ทุกวันนี้ของ AOG Half Age นะใช้ตามกันได้อยากคมอยากเท่อยากเฟี้ยวอ่ะมาดูฮะช่วงนี้ประตูรีเปิดมาเลยครับตอนนี้มีโชว์สตอมเปอร์ทั้งคู่ด้วยนะครับดีสบอลแลนด์ไทยครับ Yes เฮ้ยโอ้ช้าแหละครับก็เลยเดินมาหาก็เลยเดินมาหาแล้วไปเลยลักกันจังหวะนี้หมดดงชลล่าโอ้โหช้าภาพเดียวกับดานสปิทที่ยืนเฉยแล้วก็เดินมาพีคแบบแห้งๆครับภาพเดียวกันเลยเดี๋ยวมาหาเองครับฟูเซนบอกไม่ต้องเข้ามาซ้อนกันไม่ทันเลยแล้วขอญาติพอดต้องทามเอาเลยครับแอทแทคออราวอ่ะหู5วินติดไปแล้วครับตอนนี้คือช้าไม่ว่าไม่ได้อะไรเลยเนี่ยแบบพื้นที่อ่ะด้วยโลกฟูเซนเนี่ยคือเขาจะไม่เปลี่ยนเลยเล่นเลยเฮ้ยหนุ่ยเฮ้ยหนุ่ยอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ให้มึงถูกใจทามมิ่งที่จะลงเขตเนี่ยสายมาด้วยเพราะว่าในช่วงแรกนี่ไปปั่นป่วนกันที่หน้าซีมาวแล้วครับโอ้โหแล้วก็ตื่นไม่ชอบแบบนั้นท้ายวนกลับมาเนี่ยช่วยเพื่อนได้ไม่ทันเลยครับมุมมันไม่สามารถที่จะเทรดได้ชาลาตั้งใจฟังนะชาลาตั้งใจฟังจัดแบบนี้คือแอดท่านนั้นของชาลาแบบต้องล้างแค้นให้ได้ครับความลำบากช่วงต้นเกมกับเจอวินระยะแบบนี้ไม่เดียวมากๆไอ้แถวเราคือเนื่องด้วยความเล่นช้าเลยครับคือฝั่งนู้นก็จะแก้โดยการดันมาหาบ้างหรือแบบจังหวะไหนที่แยกกันมาก็จะโดนในเรื่องของแกดเจ็ตที่โถมไปในจังหวะเดียวได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับต้องระวังเรื่องของคอมโบแหละฟูลเซฟเป็นหนึ่งทีมเนี่ยที่จะมีว่าคอมโบการเลื่อนเรื่องอะไรต่างๆนะระวังเดินมาเข้าทางเขาเนี่ยติดกับดักมาเต็มๆใจจริงครับทุกคนมันเป็นสไตล์จริงฝั่งของนิฟฟี่เนี่ยไม่ได้จ่ายครับแต่ว่าสภาพการเงินก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแทคเอาเราเอาควรวิจารณ์ไม่ได้เลยดิเรานี่ฮะมีชอนซัปเปอร์นะของนิฟฟี่ครับแล้วก็มีฟอร์ดิชาร์โดของมาแล้วครับ
พรุ่งนี้มาวอตปาร์ตี้ของ AOV ไหมครับไม่ได้มาครับพรุ่งนี้ไปคอมบ่าครับผมดึงช้าเล่นอีก1รอบแถวราวครับเข้ามาที่ไหนวะครับไบเทคบางนาเลยครับป่ายดันหน้า A ไปใช้ใกล้เลยครับตอนนี้ครับแต่ว่าหน้า A ก็มีแกดเจ็ตมาโถมเยอะเลยครับถึงดาร์คโคเวอร์ฮะเอต้องมีเซตอัพโคมขางเข้าไปบ้างนะเอนะมาละจ่ายเข้ามาก่อนครับมาเร็วละนั่นบอดเด้งมารู้ว่าน่าจะมีอยู่หน้า4ครับ1นาทีผ่านครับนะดูตรงนี้นี่ก็ยังกระจายอยู่เยอะนะนะครับนี่ครับเฮ้ยช่างโอ้ยแล้วรู้กันเลยครับรอเทกับป้อมเลยครับ PTC รอเลยมึงยิงป้อมกูยิงมึงฮะอ่ะละอีก1ครั้งครับมาอารามบอดไม่มีควันเติมเรื่อยๆอย่างนี้แล้วเซตอัพมาแล้วรันปล่อยของปึ๊บแฟดโคมคามนิฟฟี่โดนเข้ามาไม่เจอใครไม่ถึงน้ำบนเลยครับนิฟฟี่ครับโอ้แท็กใช้ในก่อนครับเราเด้งต่อรู้อยู่แล้วฮะปล่อยดีเทคตั้งใจทางแล้วครับตัวซอปเปอร์ยัดไปไม่โดนใครครับแต่ว่าแล้วเป็นดีเทคของฟูเซนนะวางสไปได้ครับในคราวนี้ครับโอ้ยนิฟฟี่ไป1นิฟฟี่กำลังมานะต่อมาด้วยครับดูจิบอยโอ้โหตัวหลังครับนิ่งแน่นอน1คนเบต้าเกี่ยวหัวเจ็บหมดเลยต่อสีมาโอ้โหนิฟฟี่ยังเอาต่อเนื่องครับแล้ว BC เดินมาเติมพี่ที่โดนนิฟฟี่ไปด้วยโอ้ยเหี้ยนี้เฮียผู้ชายคนนี้แหละแล้วกู้แล้วครับมาแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยแล้วมาอยู่ข้างนอกหมดเลยอ่ะปีกอะไรด้วยฟอกเก็บ1ลากมาต่อพิเศษเป้ามาเก็บ2แล้วกู้แบบสบายๆเฮ้ยแล้วมาอยู่ข้างนอกวะนิฟฟี่เลยครับมันจะกันบอลยังไงวะกันดื้อหลานแต่ของเราครับคือเขากู้แบบฟรีเลยครับทางด้านของลิเวอร์พูลครับแล้วให้กูรู้ว่าวางเปิดอยู่ข้างหน้าของบริเวณ4เมนไว้อ่ะใช่อ่ะโอ้โหแล้วรีเซ็ตเป้าได้ก็คือรีเซ็ตได้ทันเลยครับเคลียร์ได้ครับยังไงวะเหี้ยของปิดไว้หรือเปล่าไม่เกี่ยวกับระเบิดนิฟนะระเบิดนิฟไม่มันไม่ได้อยู่ในการคำนวณว่านิฟไปยิง2แล้วนิฟมันเพิ่งมีระเบิดแต่ถ้าในแผนจริงๆแล้วอะเมื่อกี้นิฟฟี่ทำสวนตั้งแต่แรกอะไปพลาดช็อตสุดท้ายนี่มันปาระเบิดมาเมื่อกี้จังหวะปุ๊บโพซิชั่นนิฟฟี่เองก็ไม่ได้มาช่วยได้ทันเวลาด้วยครับหมาต่อยหนึ่งครั้งครับรอฟูบานแน่นอนสำหรับไอ้แท็กออร่าอีกหนึ่งครั้งอะยังตามหาวินแรกอยู่ครับได้ของมากดดันนะครับกันครับซิมาวทีนี้มันจะได้เลยครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นราวนี่แม่งเก็บไป3แล้วอุ้ยโดนอีกแล้วเอ้ยไม่โดนครับเบาเนทแผ่นนี้เบานิ่งไว้นิ่งไว้สวยเบต้านิ่งไว้เพื่อนช่วยอยู่เฮ้ยแฟดมันเชิดๆเปล่าเฮ้ยแฟดมันเชิดๆนะมันจะไม่โดนแล้วนะเกมช้าอีกแล้วครับถึงป่ะวะคือยึดพื้นที่ถึงแต่ไม่รู้โดนเปล่าปลายมันจะเชิดหน่อยอ่ะแต่เรียกว่านั่นไม่ได้ครับคอมโบมาไม่โดนแล้วโดนไป2หัวจากโดนใส่ CC เก็บชะล่าไปอีกอ่ะอารมณ์คือได้มีแต่เชิดนะแต่รู้แน่นอนว่าสไปไปดอกที่หน้า4เนี่ยเหลือนิฟฟี่กับอารมณ์ดีเลยครับดูว่าจะไหวหรือเปล่า2คนนี้ครับต้องเคลียร์วุ้นบอดก่อนอัลฟิลส์มาเช็คให้เลยครับแล้วจอนเส้นแล้วลำบากแล้วครับแล้วจอร์เซ่นกำลังลั่นด้วยวางเป้ารออุ้ยเจอกันนิฟได้อยู่นะนิฟอ่ะนิฟก็สู้นะเห็นตำแหน่งแล้วอุ้ยตาลไม่กล้าอุ้ยนี่ไงโอ้โหแบบนี้สี่คิวจากจอร์เซ่นเลยอ่ะใครจะสวนแกได้เนี่ยครับโอ้โหเส้นนี่ยิ้มยิ้มเลยที่หน้าสี่ครับยิ้มเต็มวันนี้น้องเต็มนะเดินตาถือเดินตาถืออยู่ในใจเดินตาถือพรุ่งนี้เดี๋ยวจะถือฟูเซนครับมันบอกว่าชนะวันนี้จะดูตัวตะทูพรุ่งนี้มีใครไปโฟกัสกับจอเส้นตรงนี้ได้ยิงฟรี2คนเลยครับตัวนี้ดูรีพีคยืนวัดสุดเลยจอเส้นครับเป็นตามันโหดจริงๆที่มันเล่าแล้วเนี่ยวันนี้แพ้จอเส้นนะ15โคโอ้ยเหี้ย15ตัวฮะจอโอเส้นโอ้โหไอ้เหี้ยมันเสมอเปล่าวะเอาเลยอ่ะดับเบิ้ลเร็วจัดอุ๊ยแล้วเนทไล่ฮึบหลบแล้วพีคเฮ้ยทําเฮ้ยโหดูพิ้วอุ๊ยเราได้1เฮ้ยจอนได้ก็ฟองได้กล้องเรดไปอีกหายไป2เฮ้ยจอนนะเฮ้ยจอนคนนี้แม่งได้ชนะล่าไปครับแล้วดูจังหวะของเบต้าที่ไทยอายุมันยังน้อยเพราะว่ามันไปลีกนะอุ๊ยจอนเอาอีก1ยังไปเกี่ยวมาได้แล้วจะไปทางปิดงานไปแบบนี้80จากฟูเซนครับโอ้โหไม่เป็นเลยครับ80แล้วเสียปืนซะก็บอกแล้วก็ทานจะได้เอาไปจากทัวร์ซอปเปอร์กลับมาแล้วด้วยอ่ะโอ้แบบนี้ฟูเซนเว้ยแล้วแต่โอ้โหวินวนกลับมาฟูบายก็จริงแต่ก็จะมีออริเมทของฝั่งฟูเซนเสมอเปล่าที่จะมาสร้างความกดดันแล้วก็ดึงความได้เปรียบโอ้โหตอนนี้ไม่ต้อง80ฮะจอนโรเซนกดไป17ต้องยิงตาย3อะไรเงี้ยท่านผู้ชมฮะสุดยอดฮะเหมือนจะเมิฟลงมาไล่ไม่ได้ยี่แล้วอ่ะเหี้ยแหละวะหน้าว่ายี่แน่เนี่ยเดี๋ยวมี1งานติดอ่ะใส่ได้ครับคือเกมช้าของแทงของทาฟูเซนก็แก้มาแล้วอะไรเงี้ยเหี้ยแหละวะหน้า
จอนลั่นหนีก็จอนลั่นหนีก็เรียบร้อยเลยไม่รอดนี่ยังไม่ถึงไอ้โรคจิตนี่นะอ่ะโรคจิตว่าไงดูดิไอ้นี่มันเล่นฉลาดอยู่แล้วดูดูที่นี่เล่นดูเป็นไงเป็นไงไปเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาโรคจิตบอกเพื่อนมีคนทำลายไหนต่อฮะชนะของแอตแทกออร่าโดนกดดันหนักๆนะเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้กากนี่ว่าโอเคนับหนึ่งไหมกากนี่ว่าเหี้ยจ่ายพิกกะไว้ด้วยนะครับพอวางสไปก่อนได้แถวดาวแล้วดูฮะแล้วดูฟ็อกฟ็อกเมนตี้นะใช้ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเช็คซ้ายนะฟ็อกโอ้โหไม่หนีป่ะไม่หนีแม่งวันแมนอามี่ว่ะเดินงานจัดอันนี้ป่ะที่หนีแม่งของจริงว่ะแล้วไม่พลาดนะครับรอบนี้เล่นข้างในแล้วไม่ออกไปข้างนอกเลยน่าจะต้องได้นะราวนี้อุ้ยยังอยู่ที่นี่ยังอยู่ไม่น่าทันแล้วล่ะเวลาไอ้เหี้ยกระสุนเหลือ13นัดครับจอนโอเซนบัสแผลขึ้นไปเดินแทงตาย1หมดดงครับเออเลเวทานคนเดียวก็ไม่ไหวรอบนี้ฟรีครับนี้ฟรีว่ะนับ1มาแล้วก็สนับสนุนโอราวครับนี่แม่งเดินแบบเดินอยู่คนเดียวแล้วก็ได้ได้ได้อ่ะยังเหลือวิเทได้เอาเรื่องอ่ะกอบโกยกันอยู่เรื่องกล้าเล่นกล้าเล่นแต่ไป3มติแล้วตายเอาติเมทไป4เอาติเมทเลยด้วยกันนะแต่นี้เดินไปยิงอย่างเดียวนะ2กลับมาเลยครับต้องยอมออลอินใส่เข้าไปเลยฮะว่า1ขึ้นมาได้ครับวะจะมีเลข2ตามมาหรือเปล่าฟูเซนเมทนี่เฟียนเฟนนะมั่นใจเรื่อยๆนะตอนนี้ครับแต่ราวนี้อัลติเมทของฟูเซนค่อนข้างเยอะนะพอเล่นช้าแล้วเหมือนเข้าทางฟูเซนว่ะแม่งเขาเซตอัพแบบว่าตู้นอกบอมอ่ะโยนของกันใส่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าติมอย่าติมฟูเซนอย่าติมอุ้ยอุ้ยโดนโอ้โหจะตายจะตายเฮียอารอนฟิลโอ้แล้วมาแพ็คอยู่4เลยเหรอเฮ้ยโกงไป4เลยไงแล้วนีฟเอาแล้วนีฟบอกมามาตอนนี้ไม่กลัวใครเดินมาเปิดตำแหน่งครับหาตัดให้กับทีมเหมือนกันครับทีมผ่านแล้วสายเข้ามาคนยิงเปลี่ยนสายครับแล้วดิปี้โอ้นีฟได้1ไปโชว์ตัวเปิดตัวเล่นเก็บโอ้นีฟแม่งยังได้1อ่ะโอ้แฟตติดได้ไวแล้วทีมนี้แม่งของดีว่ะแฟตติด4ตอนนี้แฟตติดเว้ยอุ๊ยแล้วดูข้างหลังมาแล้วครับมาแล้วครับซูชิบอยได้ยินเสียงได้ข่าวเยอะเขาบีแน่ๆโอ้ยได้ยินเสียงวะได้ยินนะโอ้ได้ยินแน่ได้ยินแน่ครับได้ยินแน่หาบีบไปหนึ่งครั้งอ่ะโอ้แบบพื้นที่โอ้แล้วมีพิษ2อันเคลียร์ของหลังแล้วด้วยใช่ไหมไม่ใช้กระแปมดีกว่าสวยดีดีแบบนี้ครับหูนั่นไหลเข้ามาในไซด์ได้อยู่หรือเปล่าครับแล้วเข้ามาแล้วเมียเตี๋ยฟอกรอบนะไหลมาดิซี่ตามต่อแต่ว่าเอาไหนเตี๋ยฟอกเลยเข้ามาได้ฮะกับพีซีไปแล้วเหมือนกันเบต้ามาไม่ไหวกับฟ็อกแต่ถ้าฟ็อกไม่มีทีหรองงเอาเลยฮะนับ2ครับเริ่มนับแบบต่อเนื่องเหมือนกันสไลด์ไทโอเมื่อกี้มันไม่ได้ปล่อยติหรอพี่ตานยิงยังมีอนาคตดึงผู้เล่นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ก็พาทีมเข้าลีกไปที่ครับฟูเซนได้ก่อนครับทำไมไม่เก็บก็ถึงดีครับก็เรนครับเดินทะลุเข้าสกินมาเพื่อที่จะเทรดเลยนะเลยตัดตัวประตูก็ไม่ได้เปิด2คนครับมันทำที่สวยด้วยครับแต่ใจฝืนเข้ามาเลยนะครับไม่ได้เสียใครไปตอนจังหวะโดนสแปมด้วยครับผมสองตะแผ่ควายที่ไหนจะโดน1 3ด้วยนี่เขาว่าก็เสียไป2วินแล้วอะไรครับเออควายกับกูเนี่ยต่อรอบด้วยกูแหวนอ่ะเอ้ยพี่4ครับหมดประจําเลยพี่4ผมสแนปนะโอ้ไม่ระวังนี่โดนสแนปมาเข้าหัวไม่พักอย่าไปสนใจพี่โคเรียฮะพี่โคเรียเขาเขาก็ตกใจอ่ะมาบุกบ้านเขาอะไรอย่างงี้แล้วเขาฟงเกาหลีไอ้เหี้ยคุยเขาไงไวอะไรขนาดนั้นในช่วงแรกตลอดนะจะบอกว่าต้องรอดูครับว่าตัวเล่นของฟูเซนเนี่ยเล่นแบบไหนหรือใครอยู่ตรงไหนบ้างครับนี่ฟี่ฮะดึงเกมอีกแล้วครับนี่ครับทั้งเอกำลังจะเข้าแล้วครับ4 4 50วิ50วิ50วิเริ่มรันไปแล้วครับไม่มีฮะวิลันเลยพร้อมแล้วก็ลุยดิฟี่เนี่ยครึ่งหลอดไปแล้วโดนที่ไหนไม่รู้โดนไฟครับอุ้ย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 ไม่เข้านะไม่เข้านะถ้าเข้าโดนอุ้ยยิงเช็คก็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 ล่วงอุ้ยหลังหลังนะหลังรวบแล้วนะหลังรวบตึงนะโอ้โหหนีอีกแล้วเที่ยนี้แม่งของจริงว่ะอุ้ยเลเวต้าเอาไป2เอานี้อุ้ยจอนมาจอนบอกได้หมดได้หมดได้หมดเอ้ยมาดิมาดิเหี้ยพี่ไม่ได้สัตว์พี่ไหม
เนี่ยถ้าไม่พีคอย่างงี้ก็แพ้ดิเดียวก็โดนเส้นฮะไม่พีคเนี่ยเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยโอ้ไม่โดนครับโอ้สวยสวยตรงไหนไม่โดนนะแล้วก็กาเรสหวนไปได้ครับ3ต่อ8ฟรีเปิดตลอดครับเอาเลยครับนับรัวๆแล้วฮะสูตรนี้ต้อง93มาเอาราวครับหัวเป็นการดีครับ93พอได้คุยอยู่ไม่ปล่อยให้ครูเซนไหลยาวไปมากกว่านี้ต้องรอดูเดวินสุดท้ายก่อนการสลับฝั่งเลยครับสลับไปทางออราวบิฟฟี่นะยังให้คมแบบต่อเนื่องเลยครับจังหวะวางเป้ารอแล้วก็เบต้าก็ตอนนี้เบต้าเอาสองทันนะได้มันรับมาเก็บไปได้2คิวสวยๆเลยจังหวะมารวบหลังของฟูเซนหลังสวยนะทางด้านของเบต้าครับแล้วดูแม่วินนี้ดูปืนนะดีเนี่ยว่าตามนั้นเลยนะดูปืนกันเองเลยครับท่านผู้ชมฮะรอบสุดท้ายครับก็มีอะไรก็เต็มที่ครับจ่ายไว้ประพิษเลยครับสำหรับ PTC จังหวะแรกนี่ก็ยังไม่ได้ปีผาเข้าอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็ราวเราดูนะตรงนี้ปากที่เราต้องปักล็อกดาวน์ตัวเลยเอาไปหนึ่งนี้มีเนตไหมนี้ไม่มีนี้ต้องแทงนี้บอกแทงอุ้ย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 ร้อนดีกว่าเอาหูกันแบบนี้ไม่ได้ฮะโหแล้วชาร่ามาทันแล้ว PC ก็ตาลนไม่ไหวแล้วเจ็บเจ็บด้วยเดี๋ยวชาร่าไม่ไหวเลยครับเวลาปิดงานให้ครับเนี่ยซูชิบอยยืนโหโคตรแข็งครับต่อ3ครับดูชิปบอยทำได้สวยนะครับสุดท้ายนะครับอย่างนี้อย่างนี้จบเร็วอย่างนี้ค่อนข้างเร็วคิดว่าน่าจะเร็วถ้าปืนพกก็เร็วแน่ดีกว่าถ้าเกิดปืนพกอ่ะเรียบร้อยเลยจัดครับปืนกลับมาได้หรือเปล่าพี่ต้องรอสำคัญครับเพื่อไม่ให้ฟูเซนขึ้นมาเป็นสองหลักโอ้โหตีมาให้เม็ดเดียวก่อนเลยแล้ววันนี้ไหลมาต่อจากอารมณ์คิวครับเด็กไม่เหวี่ยงไว้ก่อนครับโอ้แล้วออกไม่ได้ด้วยโอ้โดนแฟดโดนอะไรดูดิรวบเลยครับฟูเซนให้แล้วครับคุณแล้วซูชิหนี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 ซูชิบอยเองก็รู้ทันเลยครับโอ้รู้มากจริงซูชิบอยได้จังหวะนึงครับน่าจะเสียไซเอไปเลยครับแล้วแท็กออราวออบอดไม่ทำงานนั่นแหละซูชิวิ่งผ่านไปหลอมๆเลยเฮ้ยอะไรวะวางสไปแล้วนะครับแล้วบอดยังอยู่นะฟูเซนครับเอก3คนครับไม่แตกออราวครับตอนนี้มันแค่อุ๊ยแล้วนี้เดินมาเรียบร้อยแล้วเจอสุชิบอยจัดให้2เลยครับมุมนี้อ่ะเปิดเป้ามาได้ดีสุชิบอยครับตัวนี้เพราะมาตอบเบต้ายังสวยไปทันกันดิเวทานแบบนี้เบต้าครับ1ต่อ4เลยครับจบไวครับอย่างงี้กับ2ไอบ็อกอีกเดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์ครับฟูเซนบอกเวลาเองก็น่าจะบีบไม่ทันครับไปจ่อเส้นเฮดช็อตปิดงานไปครับ2หลักที่เรียบร้อยครับได้พิซซ่าลาหลังการสลับฝั่งไปเฮ้ยพรุ่งนี้มีแข่งของฟูเซนอ่ะไม่มีมันเข้ารอบชิงเหรอชนะเข้ารอบชิงเหรอเฮ้ยมีดิดูว่าต้องเจอมิดป่ะพรุ่งนี้หรือเปล่าครับฟูเซนครับเข้าป่ะเข้าไปดูดิปล่อยเข้าไปเรื่อยๆเลยครับใช่นะต้องเจอครับต้องเจอดิหรือว่าอ๋อเนี่ยเจอมิดแล้วก็แข่งกับ AKT ถ้าใครแพ้ก็ไปรอพรุ่งนี้ไปรอแข่งสายหน้าพรุ่งนี้ซูชิบอยเองก็สายบนใจดีอ่ะพอรู้ว่าหลังมาเยอะปุ๊บเอ้ยเสมอครับวันละ2วันละ2เหลืออะไรครับแถมมาเยอะโหเสมอไปแพ้วันอาทิตย์แข่ง2รอบอืม3ตาย6ไอ้เหี้ยดับเบิ้ลดิกิตอยู่คนเดียวนะไอ้เหี้ยนะครับแมปไม่มีใครถึง10เลยต่อขึ้นเลยครับเองเลยฮะตรงนี้เราดูกันต่อชาลาล่า20แล้วมั้งอ่ะที่ของทางฟูเซนเลยครับแล้วแล้วโดดมาแล้วครับจอนจอนอารอนฟิลจะเบรกอยู่ครับแต่ว่าจอนโอเซนกันเกี่ยวไปนิดนึงตำแหน่งอารอนฟิลเลยครับดูดิยืนแข็งจัดอ่ะยืนแข็งจัดอ่ะแฟนทอมยืนแข็งจัดอ่ะตัดขึ้นข้างบนแล้วควันหมดปุ๊บหมดหมดรีเป้าโอ้โหรีเป้านิดนึงนะแต่ออกมาเขาคลาสสิกเคาะกระโหลกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนิฟนิฟเป้าหน่อยนี่เจอถูกเป้าหน่อยเลยครับตอนนี้หลังเข้าแล้วฮะพีดีซีครับเก็บได้สุดยอดนะพี่บอยติดงานไปเอาปืนให้เอ็มหน่อยเอาปืนให้เอ็มหน่อยสวยรู้งานรู้งานนะซูชิแต่ก็ยังเป็นวินของฟูเซนนะฮะเอาปืนให้การเอาปืนให้การซื้อมาอย่างนี้ไวครับเอาละฮะท่านผู้ชมไวครับไอ้ตาดีอย่างนี้เรื่อยนะแมปแรกซึ่งมันแบบไอ้แต่เราเริ่มเองด้วยนะอย่างนี้แข่งต่อนะฟูเซนบล็อกเราครับที่เขียนแล้วเจอมิดหวยเอ้ยไม่ได้ดูบล็อกมาก่อนเลยนะครับต้องวัดใจในราวนี้เลยไอ้ยิงอยู่นานไหมน้องออราวครับต้องยื้อไว้ให้อยู่เลยครับพรุ่งนี้ต้องห้ามไปฟูเซนไหลขึ้นไปแตะไม่นานไหวสองหนึ่งตัวเองก็จะไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยนะไม่นานไอ้เหี้ยไปตั้งแต่11โมงเริ่มเหรอจบเนี้ยไม่เริ่มเที่ยงถึงบ่ายสองไงเที่ยงถึงบ่ายสองเข้าไปเต้ดูได้ไงครับตรงนี้เห็นชัดเจนเต้ไปไงไหนฮะแอดมินเนี่ยบอกให้กูให้ปรับกันนี่อันนี้กูปรับเวลาแล้วนะ
เฮ้ยกลับมาทันอยู่นะว่าไงทันตอนแรกมันคือบ่าย2ถึง4โมงแข่งกี่โมงอ่ะไปหมดแล้วกลับมาทันมันก็เดือดๆอยู่นะแบบทันซาร่าโจเซ่ไม่ได้ซูจิบอยได้ซาร่าขึ้นมาเหมือนกันต้องทันได้วางนะแรงมากว่ายังไม่ได้คะแนนไปครับไอ้ทันมันทันแหละแต่มันอาจจะเหนื่อยหน่อยๆต้องรีเทคกันแล้วมีโดนงโดเนทมันก็ชื่นใจอยู่หรือเปล่าไอ้แทออราวโตเกียวดิฟอ่ะเดี๋ยวมาก่อนคาร์มอนน้ำมันอะไรเงี้ยขากลับฟังโตเกียวดิฟเพื่อนต้องลองถึงเดียวอานีนานีงาเจโยอานีโซนีงาเดโยอานาซิงโยโก้เด็บเด็บสามเลยฮะโอ้ฟูซี่บอยครับโอ้เฮียจบไปจัดสู้บ่อได้สบายมาก็ไม่ได้ด้วยครับไม่เป็นไรหน่อยหน่อยนู้นที่ก็หายไปเนี่ยฟังร้องมันจังหวะการเล่นเหมือนแบบโดดรวบทีเดียวเลยฮะแกผิดฟังเหรอสกิลในการรีเทคระดับหนึ่งนะเมื่อกี้นี้มีฮอนหาตำแหน่งมีซีมาเบรกมีพาราด้วยนะครับโอ้แต่ไปเจอช็อตน่าจะรอคอสกันด้วยนะครับไม่รู้ว่าได้เช็คไกลหรือเปล่านะเฮียยังไม่ดับเบิ้ลดิจิตเลยฮะฝั่งของหน้าซีเมย์สำหรับเอเอโอ้โหตาก็เลือดโลไม่เอาเละเลยอะเซ็ตกันมาแบบนี้นี่ไม่มีให้หนูเฮียไม่มีใครยิงอีคอนครับไม่ไปทานครับทำมิงไม่ดีฮะจะใช้ชาเดอร์เซฟ2รอบเลยครับโอ้โหแล้วฟอกได้1ตายเฮ้ยเฮ้ยตายก็บอลเรสไปเลยครับมุมซ้อมมุมซ้อมยิงกันกลับเข้าไปกลับมาตายกันไป1-1นะครับอยู่ทานกับกล้องเอเอเอยิงเหมือนดุ่ยเลยดูนะตรงนี้4ต่อ4ครับหรือดูซูจิบอยดิอุ้ยไปตานเบาหน่อยน้องมาด้วยครับแปมต่อเลยไอ้ตานแม่งเจอใครเป็นล้มเป็นล้มเลยเฮียแล้วมีอันติงานใหญ่นะครับเอเอเหมือนจะปิดอุ้ยอ้าวและไอ้หนุ่มคนนี้หลุดมาได้ยังไงเนี่ยซีซีโป่งซีโป่งจัดแล้วเราไปเองดีกว่าอย่างนี้กลับแน่นอนแต่ว่าในบ้านจะติดอยู่แล้วนะครับเล่นช้าแต่จบไปโอ้กลับรถครับก็น่าจะแจ้งข่าวให้กับเพื่อนแน่นอนเลยครับโอ้เรียบร้อยสู้ไม่ได้วะโอ้ได้ตามมีอันติจบได้เลยจบเลยไม่มาเปิดนะไม่ของจริงว่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หัวเปิดไหมหัวสองหัวสองฟุ้งซ้อมอ่ะมือแม่มันมุ่งมาตรงนี้เลยกันรีเทคโอ้พิเจอร์แล้วอะไรครับแล้วนี่ฮะแอทแทกราวครับต้องไปรีเทคอะไรครับมันมีบางได้ทุกที่อ่ะแต่ว่าเราคงกลับไปสัตว์แข่งหลังให้ขาดเปิดอยู่เปิดอยู่ตอนนี้เปิดอยู่ยิงได้อยู่เขาวงจะหน่อยเหมือนกันครับแต่เวลาเองก็มีพงมีพิษอะไรเงี้ยได้หมดอ่ะรีเทค3คนก็ได้ครับดูดิเหี้ยดูในแมปดิอะไรเต็มไปหมดเนี่ยพี่บอมใครวะเนี่ยไปถืออติรออารามบอดปุ๊บโอ้โหอติละโอ้โหไม่ใช้แฟดก่อนจะเล่นแล้วโดดดีซี่มาก่อนตัวซ็อกไปหนึ่งแล้วโอเยต่ออาสการลูอาสการลูม้วนหลบหลบแล้วงับโอ้โหหมดแล้วเวลาโอ้ฟูเซนไอ้เหี้ยใจร้ายจัดเรียบร้อยเลยครับเป็นไอ้เหี้ยฟูเซนไปครับในแผ่นที่โลตัสครับของเต็มบอมเลยฟูเซนเนี่ยแม่เรียกว่าไหลยาวมาแล้วก็ยังปิดเกมได้ครับเมื่อกี้นึกว่าฟูเซนจัดเลยฮะจากช่วงแรกเนี่ยน่าจะเป็นการเริ่มว่าใส่สุดแล้วครับชนะไอ้ของเราครับนี่ไม่ผิดหวังไม่เต้ไปเนาะแบบนี้คือเราให้ไม่เห็นเลยครับดิฟฟี่ครับเจอสองว่ะสองคนด้วยครับยังบอลต่อได้หมดเลยเนี่ยบอลเล่นอยู่โซนไอ้เนี่ยพอเดมแมทได้ตัดสปีดไม่มีคนเล่นเลยต้องอะไรครับกี่โค้ดนะวันนี้นะครับส่วนนักฟุตซอลก็เล่นเป็นคอมเมดี้ไม่แกไม่แกเผาเวลาตัวเองอยู่ครับตอนนี้ก็ใช้เผาเรื่อยๆสไตล์เขาจริงๆได้นะอุ้ยแล้วเลือกบุกก่อนเหรอเอเอเฮ้ยเอาดีให้ได้เคลียร์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีข้อดีอีกหนึ่งเรื่องก็คือหาตำแหน่งได้ด้วยขอเลือกบุกก่อนเลยครับไอ้ด่านเป็นฟูเซนเลือกมาไอ้บอสมีคนตามพี่เว้ยกูตามมึงมอสพรุ่งนี้กูจะไปแดกเป็นเคซูชิจะแดกมึงไงกูว่าแม่งเหมือนเดิมก็ไม่แต่ออกดาวครับไปบ้างใครบ้างครับน้องใครรถน้องแล้วไหลมาแล้วนี่ไอ้แฟดคอมโบครับใสค่อนข้างเคลียร์ช็อกดาดทำลายไปก่อนปึ๊บปั๊บลงแรงไม่ตายทันไหมโอ้โหทันว่ะวางได้เดี๋ยวอุ้ยแล้วไหลครับถ้าวางทันได้ถ้าฆ่าทันได้ไม่เสียเวลาไปพูดเยอะยิงต้องเดินกลับไปเบต้าโอ้โหเบต้าว่ะตัวเปลี่ยนเกมเลยแล้วรีเทคช้าอย่างงี้ฟูเซนเข้าทางเบต้าจัดโอเคครับ5คนครับพิโซราตรงไปครับเฮ้ยคียิงข้างบนไม่หน่อย
เบต้าไปหนึ่งเนเปทานกู้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 แล้วกู้ได้อีกแล้วเนเปทาน1ต่อ0ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นกู้เซ็ตได้ก่อน1-0ครับอะไรวะเนเปทานอีกแล้วครับว่าจุ่มยาวอะโอ้ไม่มีของมาไล่ด้วยครับเกมที่แล้วก็โดนแบบมันยังไงนะมันยังไงนะคือเป็นไรหนุ่ยไฟเฟยพิษจากเบต้าไม่มาเพราะว่าเบต้าตุ๋ยอยู่จะมีอาการออกแล้วนะหนุ่ยหนุ่ยเคียร์หนุ่ยเคียร์หนุ่ยชอบใช่แต่ก็ต้องมันใช่แมนยูอ่ะหนุ่ยคุณภาพของฟูเซนให้ได้ด้วยเลยครับอันนี้เอเอก็เปรียบเหมือนแมนยูอ่ะเอเอหลุดเอหลุดป้าต่อเนื่องโมไปตามในช่วงต้นเกมของฟูเซนไม่แล้วเขาไม่ได้ยินเสียงกู้เลยเหรอถึงคิดว่ากู้หรอกนะครับถึงด้านของอย่างในหอบตีจ็อบมันพิมพ์อะไรไม่รู้แล้วมันโดนของมันเองไหมความเป็นฮาร์เบอร์ไวเปอร์เนี่ยโอ้ไม่ได้เตะก็รู้อยู่ว่ามันสู้ไม่ได้แต่มันน่าจะดีกว่านี้นิดนึงเสียงติดอยู่กับสเนกไบมาพิษที่เดียวกูเลยเองไฮไลท์เข้ามาในโซนหลังซ้ายโตนาโต้โตเกียวโอ้ยเซนซอร์พีซีครับของเราซูชิบอยรอหวังหน่อยครับปาดมันได้1ก่อนครับแล้วช่วยกันปาดครับช่วยกันปาดขวาเมื่อกี้แล้วข้างบนรู้แล้วจะกลับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวว้าวแปลกๆผมวางเป้าแล้วโดนฟิวตัดไปอีก1โอ้ยโดนยิงโดนยิงโดนยิงแล้วแทงแล้วแปมเสร็จแล้วแทงงูอยู่เลยอ่ะมาดิวัดเปล่าวัดเปล่านี่ครับแต่ก็ไม่รอดเลยครับพีซีปิดงานไปด้วยคลาสสิกครับไอ้นายนี่มีหน้าที่แค่วางควันแล้วกู้นะไอ้แฟนนี่เอสเฮเตอร์รู้ด้วยวะในราวโมบายแบบนี้ครับต้องดูแล้วนะครับราวโบนัสราวแล้วราวมึงสิงสตรีมใครอยู่ในทวิตอ่ะสาธิตกูเห็นนะไม่แต่กูถามมึงอ่ะมึงเวลามึงอยู่ในทวิตมึงอยู่ช่องใครฮะไอแพดนี่เออโคฟเนี่ยเออนี่อยู่ยาวๆนะยิ่งไปวางไม่ตอบกูขี่นะสัตว์นั้นด้วยนี่ก็ลำบากเลยฮะห้องมึงไงไปอีกเลยครับดูกันต่อครับมันเป็นแพนนี่เฮดแพนนี่เฮดเตอร์น่าจะเป็นช่องพี่เอ๋ยไอ้ที่ชอบอยู่ช่องพี่เอ๋ยเล่นไปทานแล้วพี่ชื่อนี่กูชื่อสาธิต08ช่องสาธิตช่องรอบครับบูบายครับขอแท็กออราวครับในสาธิตช่องไหนอ่ะขอดูเปล่าที่ไปช่องให้น้องแรกเหมือนจะเจอเยอะครับพิซซี่สปอตเห็นตำแหน่งแน่นอนฮะอยากจะมายืนพื้นที่โซนกรีนเหมือนกันครับมีลั่นเอาหลอกได้เหมือนกันนะสำหรับจอโรเซนพี่มอสแต่ดูกลับมาตอนนี้ครับเดินเดินไล่มาอยู่ครับไอ้หนุ่ยยังคุยกับเขาอยู่อ่ะไม่คุยอะไรเลยคุยมาดีกว่าเสียพื้นที่แค่เข้าไปในเกมแค่เข้าไปในเกมเฉยแล้วมึงชอบก็อยู่ป่ะจะรีเซ็ตกันได้ขนาดไหนครับแถวออร่าเอ้าไม่ช็อตเลยช็อตเลยข้างบนข้างบนข้างบนตันเอเอเอนี่ชื่อทีมหรือชื่อฐานแล้วไม่ใช่ฐานธรรมดาฐานก็เลยรู้โอ้ยอุ้ยมานะเอมาแล้วนะไหนฐานที่อะไรมึงได้ฟ็อกซ์ไปอีกครับอะไรฐานอะไรแย่แม่งบอกเอเอนี่ชื่อทีมหรือชื่อฐานตอนนี้ฟ็อกซ์ก็ต่ออารมณ์ฟิวเตอร์พี่บอยมาแล้วเลยครับไม่ใช่ฐานธรรมดานะฐานก้อนเล็กบ่อยหรือเปล่าเลยไปทานี่ไงพี่เก็บ5ครับเอาละฮะไปหาย5เหลือ5ด้วยหนึ่งไปครับในแผ่นที่ไอซ์บอลกับแท็กของเราไม่พลาดในวินฟูบายเอาตึงหน่อยเอาตึงให้ฟูเซนหน่อย2ครับต้องเน้นชมนะความด้วยว่าใจนิ่งแล้วกันค่อยๆเดินแง้มมาแล้วก็เป็นทางฝั่งของฟูเซนด้วยครับสภาพของปืนเนี่ยที่เรียกว่าอาจจะเสียเปรียบเลยต้องตัดสินใจต้องปาดมาสู้นะครับกลายเป็นแท็กของเราครับที่ให้คมไปปาดมานี่คือล้มไม่พักเหมือนกันแต่เป็นครับเอาแค่เสียมากขึ้นนะคือจังหวะการเล่นเหมือนแบบจะเข้าไปในไซส์เร็วขึ้นเลยในการเล่นนะว่าเป็นเจนนะ2แฟตทั้งเลียแล้วก็พี่ซี่ต้องยิงทั้ง2แฟตเลยนะเปิดมาเล่นครับมาแล้วแล้วดูในแมปลองไปดูที่หัวซ้ายดีกว่าครับตรงนี้ครับเสียตังค์ฟรีไม่มีเหี้ยเลยก็มีท่าท็อกซิสกินไปแล้วด้วยเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นเกมไอพี่เอ็มเป้าเราไปแทงออร่าเป้าอยู่ว่าตอนเอลซีคิวอะเราแหลกเลยเปล่าแล้วคนเลยครับเดือนแสงปีหมาต่อเนื่องครับดิซี่กับเลียครับคอมโบมาเหมือนเดิมครับอุ้ยแต่เหมือนจะโอ้หลุดออกไปไกลดิซี่เก็บไม่ได้อะอ่ะชิบหายแล้วจองเส้นไปตัดชาราล่าแล้วดิซี่หลุดไปนู่นเลยครับนอกแมปนี่ฮะไปโดนตัดมาก่อนครับแล้วอุ้ยดูเซตอัพดิอุ้ยสุดที่ยังได้นะอุ้ยนิฟี่เบาหน่อยน้องอุ้ยเลยไปทานเอาไป2เทรขึ้นไปได้ก็จริงครับแต่โรนฟิลคนเดียววัดไกลๆมาเป็นดิซี่ครับรู้ตำแหน่งอยู่แล้วครับปิดวินไปให้ได้ฮะน่าจะกู้สไปได้ไม่มีปัญหาอะไรครับฟูเซนมันจะมีภาพเหรอครับแต่ว่าช็อตที่นี่เลยไปทานก็แม่นนะเกี่ยวตัวหลังมาเนี่ยทำได้ยังไงฮะเนี่ย
จะโถมไปด้วยนะดันเข้าไปเคลียร์ในไซด์ให้ได้ครับหรือว่าไปติดทั้งนาโดสวอมอะไรต่างๆนะฝืนไปหน่อยครับเอฟฟีเองก็วัดสุดเลยด้วยครับถ้ายิงได้เองก็มีโอกาสออกไปได้เหมือนกันนี่อย่าเพิ่งตื่นก็ยังโอเคเลยครับไม่ได้ราวครับไม่ได้แย่ขนาดนั้นเรามีอัลติเมทอย่างเอ็มเพรสนะครับฮันเตอร์ฟิรีแล้วก็มีทรัชเราด้วยครับส่วนเลเวลทานก็มีเรคคอนนิ่งนะครับแล้วก็ฮันเตอร์ฟิรีของนี่ฟี่เล่นดีจริงครับสุดใน AA แล้วเล่นแบบดึงชาร์จจังหวะแบบทีมข้างหลังมันอาจจะแบบคอนว่ามีเกโก้เข้ามาร้อนๆหนาวๆแต่นิฟฟี่ยังคงเฉียบยังทำได้หน้าที่ของเขาได้ดีแผลจ่ายเข้ามาครับคราวนี้เคลียร์ไปก่อนที่โซนกรีนคาร์เตอร์ฟรีจ่ายสวนขึ้นมาเหมือนกันจับบอกครับใช้เลยครับอยู่เขาไปอยู่หน้า B กันครับแต่ไม่มีใครไม่ดูใครเลยนะเราดูเลือดเต็มหมดคนแล้วได้ยินเสียงแล้วครับแล้วครับไปแถวเราได้ยินเสียงว่าเดินกลับครับพีจีบอกที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ครับกลางเซตอัพนี้ตรวจนะนี่ก็ต้องรอดูครับมีคนเดินเข้ามาเอ้ยได้รับอารัมบัตรถนะเดี๋ยวดันขึ้นมาเจอชาลาล่าเลเวทานดักอยู่ทันอยู่โผล่หนีโอ้ยเลเวทานอ้าตายชาลาล่ายังเก็บเลเวทานเล่นอะไรอ่ะเสียงคอนโทรลเลอร์ไวครับเฮ้ยโอเซนครับต้องเลือกยิงทุกอย่างนะอุ้ยชิปหายแล้วครับมาแล้วแล้วมีรีคอนอุ้ยแล้วไหลแล้วโดนรีคอนมาบนโวมาแบบนี้แต่เผื่อจะโดนบล็อกได้หนึ่งนะชาร่าเทรดคือไปให้ได้อุ้ยแล้วจอโดเส้นดูเล่นดิมีแดนนี่เองทำไมถึงเล่นตรงนี้จอเส้นเลยครับไปดูชิปหายโดนตบครับช่วยหน่อยพีทีบอกชาร่าเชี่ยโดนพิษโอ้โหโดนทุกอย่างโอ้โหโอ้โหเอาเรื่องเว้ยเอาเรื่องเว้ยเอเอาเรื่องเว้ยพี่กอล์ฟโกรธเอเอาเรื่องเว้ยเฮ้ยเอหลุดเอหลุดเอเอาเรื่องเว้ยเฮ้ยไม่ได้นิฟฟี่หลุดนิฟฟี่หลุดเปล่าเลยครับจริงนิฟฟี่หลุดมาจริงครับเอาแล้วเจอป้อมคอนแทคคนนี้แหละครับที่เห็นเราอยู่ในแมปนิฟฟี่กายล่างครับเปิดสีม่วงมาไม่วางนะไม่วางไม่วางเอาเวลาหมดเฮ้ยอ๋อตกใจเลยด้วยเต้นนะแน่แต่ก็ราวครับเหลือ2คนครับที่จะต้องมารีเทคครับจอเซ่เห็นเลขมันแดงๆครับเมื่อกี้เข้าใจชาร่าแกเก็บ3มาแล้วนะครับมิดแดกหมดป่ะครับจอโนเซ่นกับแล้วมิดเปิดอันติไปฟรีๆเลยหายไปแล้วครับอันติไล่เคลียร์เป้ามาก่อนคิดละอุ๊ยอุ๊ยเรียบร้อยเลยนี่ฟรีครับปาดมาโดยจะคิดเช่นงบในจอเซ่เป็นแล้วเหมือนกันยังหาไม่เจอแล้วมามีอารมณ์ฟิวมารอรับอยู่แล้วครับเอาละฮะ2ต่อ3ไม่แย่ไอ้แต่ออร่าในแบบนี้ไล่ขึ้นมาแล้วครับ2ต่อ3ครับตัดสินใจโลเทในจังหวะสุดท้ายนะรู้เขาอยู่ที่ A เยอะกังวลกลับมาที่ B ดีกว่าว่านิฟฟี่เองก็ยึดพื้นที่ได้ถึงโซนฮอแล้วด้วยครับดูฮะเสียหรือว่าทาไปด้วยจังหวะที่ต้องยิงหลายสกิลเหลือเกินครับจอเซนนี่ก็พยายามจะมาเล่นใกล้แล้วครับแต่ด้วยความเป็นมีดิซี่แหละมันสปอร์ตตำแหน่งเห็นได้ด้วยนะครับรู้สึกว่าตอนนี้ให้กี่แบบเหรอ2 0นะดีมากเลยครับทั้งดิซี่แล้วก็แมนนะครับแล้วก็ทรัชด้วยยังไม่เอาจริงหาตำแหน่งได้ครบเลยอ่ะยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ A ของดีโอ้ยโอ้ยฟ็อกเหี้ยโหยเต็มๆนะม่านกดดันแต่ช็อกดาดเต็มๆลำนะดูไทยที่ปาดเข้ามาครับของช่างเลยไปทางครับแกบังหน้า A ไว้เลยนะI got the spike ก็ใช้ไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าตรงหน้าไกลสายเองก็ยังมีท็อปเซติกินนะครับเล่นได้นะคอมพิวเตอร์4ยิงเคลียร์เอาโดนี่ไปด้วยครับแบบนี้เป็นต้องอีโคเลยครับใช่เก็บอัติครับ PC ที่เล่นเรื่อยๆเลยครับหลังนั้นมายิงเคลียร์เทอร์เลตไปอีกกับบีบพื้นที่เล่นของแทงออราวไปมีอันตินะใช้ไหมใช้สักบอมนึงแล้วไปแพ็คบอมนึงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ในการมาจับเรน่าเลยครับต้องเป็นเอจะเข้าทำแล้วซีจ่ายเข้ามาก่อนครับเลนตีตีนานเลนตีเข้ามาครับกันโดนบูสขึ้นอุ้ยเลนเวทานเอาไปหนึ่งครับไปก่อนอุ้ยแล้วก็กันเลนเอาไปสองเลยสองคิวเลยนะครับขึ้นบนลากมาต่อก็เป็นนิฟฟี่ครับเก็บบอลไม่ได้แล้วอุ้ยพี่อ่ะชาร่ามาแล้วสี่ไปอีกเหลือคนเดียวก็ตื่นบ่อยเพิ่มมีภาพเลยครับพี่อ่ะก็กันเลนตัดไปสองนะเล่นเป็นเรน่าเล่นเราดีแล้วป่ะพาเพื่อนเข้าไซด์ได้อย่าง aggressive มากๆเลยครับเราดูแต่อารมณ์ไม่ดีตอนพี่บอสพูดก็ได้ก็ได้ก็ได้1ต่อ3 aggressive ป่ะยากเหมือนกันครับซูชิบอยครับฮัลโหลถามที่เห็นเลยครับดูตำแหน่งแน่นอนครับได้ยินเสียงรีโหลดปุ๊บปาดเลยครับนิฟฟี่รีแอคทันทีไปตีเสมอทันทีก็แต่ราวครับ
3ต่อ3อ่ะมีภาพพอสมควรนะพี่ฟรองก์ครับแอทแทคออราวครับมีเรื่องแล้วไงมึง3ก็ได้นะครับแบบนี้ค่อยๆมาเรื่อยๆนะต้องค่อยๆเล่นกันไปครับโอ้โหเรียกว่ายิงไม่โดนแล้วเดินมายืนไลน์อัพอะไรการเข้าชานะครับเหวอะไรวะตอนนี้ก็คือพอมีจ่ายของดีเนี่ยก็เรียกว่าหาตำแหน่งได้แล้วก็ยิงได้เอ้ยพอเลยนะเทรดเองก็มีปัญหาเหมือนกันครับเครียดเหมือนกันครับโค้ดบุ๊กโดน33เลยเป็นทําเอาก่อนเลยครับแหมดูปืนของฟูเซนตอนนี้เนี่ยครับเมื่อกี้นี่เห็นแวบๆอยู่นะจอเส้นยิงควยเลยวะ1ตัวเดี๋ยวเราเมื่อกี้เองก็ไม่ได้ซื้ออะไรกันมามากมายนะรอบนี้ก็น่าจะจัดเต็มกันเต็มที่ครับนี่ฮะท่านผู้ชมฟูเซนต้องทําเอาเลยครับฟูเซนไม่ได้ทําเอาเลยตั้งแต่แบบที่แล้วแล้วนะนี่ครับเป็นการทําเอาครั้งแรกของฟูเซนเลยครับใช่ครับความเป็น2คนโทเลอร์เลยครับพอกินพื้นที่ในช่วงแรกได้ก็จริงครับแอทแทคออราวก็เลยรวมไม่ได้ฝืนสู้ฝืนทะลุอะไรขนาดนั้นนะรอไฮท้ายหมดรอพจนข่าวอะไรต่างๆหมดนะแล้วค่อยๆกินคืนแล้วกันในช่วงแรกเองก็ใช้ดิซี่ไล่ไม่ได้ไงคือมันเพราะว่ามันแลกเปลี่ยนกันพอดีด้วยความว่าดิซี่เองมันเก็บกลับมาใช้ได้ครับแล้วดูฮะรอบนี้ฟูลเซตมี3อัลติเมทครับไวเอพิทครับล็อกดาวน์เรคคอนนิ่งครับส่วนทางแอทแทคออรามีแค่ล็อกดาวน์ของชาลาล่าครับรอดูว่าจะมีเอ้มันเยอะจังวะไอ้เหี้ยล็อกดาวน์สวนกันหรือเปล่านะครับไม่ได้มีกูทักทายกันไม่หวั่นไม่ไหวยังไงเนี่ยมาทำลายตัวล็อกดาวน์ด้วยครับเอาล็อกฟิวครับแล้วบางตัวคนไทยสพิมเกาหลีอีกโดนมาแบบนี้พอเห็นอยู่บ้างครับทางด้านของฟูเซนติดยูชิดรามมีท้องสีกรีนครับแล้วจ่ายล็อกดาวน์เลยครับที่บีกรีนครับต้องถอยออกมาก่อนครับไม่ไหวนะไม่ไหวนะรับที่สโนว์แมนครับฮาร่าลังเลอะไรอยู่เอ่ยถอยแล้วครับวิวทะลุนะทะลุนะแผ่นนี้เรียบมาแล้วดันเรียบร้อยเอมาแล้วโอ้ยแล้วก็สองคิวจะทะลุไอ้แดกออราวเลยครับมาแบบต่อเนื่องครับคอมโบ2แฟดครับวิวบอยโคตรดุครับเอและแน่นอนครับตัวเองก็เปิดตำแหน่งอันตีเลนไออันตีแฟดกับเลน่านี่ของจริงหมดเลยเอาชิบหายแล้วครับฟูเซนเหลือจอเซ่คนเดียวครับชิบหายแล้วครับต้องเซฟนะกระบอกเนี่ยหายแล้วนั่นไหลเด้อหรือว่ารอบรอบต่อไปนี่จะเป็นฟูเซนหรอสายล่างสองพิกเซลเลยครับจะยิงได้ครับโจเซนสามคนเลยเหลือต้องตัดใจเก็บไม่ได้ครับมาดีนะมาดีนะมีโอเปเรเตอร์เวลาการเล่นอะไรแบบนี้ทำอะไรแบบนี้ก็จวดอยู่นะแต่ว่าต้องระวังด้วยครับไม่ให้เสียปืนมากเกินไปครับเอครับเขาทำสวยนะล็อกดาวน์บีบพื้นที่ให้ไปเล่นอยู่ที่สโนว์แมนเนี่ยแล้วก็ตัดใจที่จะดันเข้ามาเลยนะจะมาหรือเปล่าครับทางด้านของแอทแทคดาวทีมตาล VS 5พอตาลไม่ยิงก็ได้แค่นี้แหละนี่ทามมิ่งโอ้โหยังได้อยู่ด้วยแล้ว3คิวไปเลยครับเหี้ยมาจนแล้วแหละปืนแล้วโดนตัดคืนเหมือนจนไปเหี้ยตอนที่มาแอทแทคดาวนี่ก็ตัดเต็มเป่าเลย4นําเลยครับเป็น4ต่อ3อ่ะจังหวะจ่ายของสวยๆนะเป็นคอมโบที่เราเห็นกันบ่อยครั้งนะครับดับเบิ้ลแฟลชมูฟความเป็นติงเกาหลีไม่เหลือแล้วเหรอคืออะไรวะโซแมนเนอะเล่นกับตัวท็อกซิตกีนด้วยครับทะลุมาก็หรือว่าไม่รู้จะยิงอะไรดีดิซี่ก็มีเลียก็มีถ้ายิงดิซี่ก็โดนเลียเลยครับถ้ายิงเลียก็โดนดิซี่เอาไว้มาตั้งติดวะเฮ้ยเข้ามาไวครับโอ้โหแล้วเห็นแล้วตาลมาหนึ่งแล้วชักมีดไหมชักมีดไปแล้วชักมีดแล้วโยนโอเปอเรเตอร์ให้เพื่อนยังไงเครื่องหมายการค้าเลยครับคือบอกนี้ดูว่าจะยังสู้อยู่ครับแอทแทคออราครับในการเล่นเอจะมาร่วมไหวคืนครับไอเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะนิฟฟี่เห็นแล้วนะนิฟฟี่พยายามหาเอาคืนให้อุ้ยเจอตรงกลางครับจอนบอกไปก่อนในจังหวะแรกครับเจอตรงกลางครับอย่างนี้จอนโอเซนขึ้นมาเจอโอ้โหไม่ขึ้นวะจ่ายของอะไรต่างๆก็ต้องพึ่งพาเกโคแล้วจอนไม่กล้าขึ้นวะจอนกลัวเหมือนกันมุมตรงนี้ครับ PC ปืนไรเอ่ยโหปืนเล่นยากไปโอ้โหหนึ่งแล้วชาร่าครับแล้วหลังมาทีซีรอจังหวะบันจงเลยครับใช่ครับแลกกันไปครับเล่นในพอสต์คาร์แต่ว่าโรนฟิลก็มุดมาแล้วเหมือนกันเลยครับละม่านใช่ไว้มาเหมือนกันที่แกอยู่โอ้สายหน่อยสายหน่อยตันป้าครับอุ้ยหลบเขาไม่กล้าวางอุ้ยหลบยังไม่วางนะรอเพื่อนครับไม่วางเล่นดีกว่ามันบอกเล่นดีกว่าวาง
แต่เป็นฟอกเก็บเป็นคิดมากไปหรือเปล่าครับเอเอด้วยครับเอ้ยเรียบร้อยลาโมเมนต้อยมาแล้วครับไม่ได้วางแบบนี้แล้วจะโดนรีเรียบร้อยครับคิดมากไปครับต้องปล่อยครับโอ้โหคิดมากไปนิดนึงที่วางจังหวะแรกกูยังมีของคือเมื่อกี้วางจบแล้วสำหรับเรื่องโบของฟอกครับจะดันมาเคลียร์แล้วแล้วดันแบบจะไปออกไปเอาไงลูฟี่เอาจนแต่ฟอกก็คมด้วยไล่มาหายเลยครับไม่ได้วางบีสักทีครับ4ต่อ4ทันทีเลยครับ3เวนที่ไหลยาวมาขอแทงออราครับโดนเบรกเอาไว้ครับจังหวะโดนดึงช้านะแล้วก็เสียตัวเกโคไปด้วยเลยครับทำให้จังหวะการเดินทะลุหรือแบบจะมารวบหลังไซส์อะไรนี่ก็เป็นไปได้ยากอย่าให้ทักให้ต้องให้ทักตาลไม่ยิงก็ชนะได้นะจริงๆแล้วแต่ต้องให้กระตุ้นราวที่9ตรงนี้ครับไอสัตว์นี่คือมึงกระตุ้นอยู่เหรอเราเอาโดนเนี่ยตรงนี้เอาโดนฟิลสิ่งที่มึงด่าที่อะไรนี่คือการกระตุ้นใช่ไหมไม่เจอก็ไม่เจอยิงเลยครับเอาโดนฟิลครับจ่ายเยอะเหมือนกันนะในช่วงยึดพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหน้าเอหรือหน้าบีนี่ครับในช่วงแรกเอ้ารู้ข่าวก็ว่ามีคนอยู่ในท้ายเลยครับเราบ้าเลยนี่โอ้โหโดนแม่เดียวหายเลยครับไอ้ทำไมแฟดต้องให้ออกไปข้างนอกด้วยวะมันหยิบไม่ได้มันจำเป็นต้องออกข้างนอกไหมวะกูอยากรู้ชาร่าไว้ได้อีกครับจากตรงกลางเลยครับพยายามจะกันหลังไว้แล้วครับไอ้เหี้ยแฟดให้อยู่ข้างในไม่ได้เหรอวะจ่ายเข้ามาเพื่อขอพื้นที่เตอร์ฟิลี่ไล่ทีมาอีกหนึ่งมันออกไปข้างนอกแล้วมันเก็บไม่ได้เก็บเบต้าไปก่อนด้วยโอเปอเรเตอร์อุ้ยเจ็บไม่เนียนนะนี่เนียนจับเนียนเหรอครับเนียนเหรอครับดวงอันติไล่ครับต้องเล่นไม่โดนจูที่ช่วยอยู่ครับแล้วดูตำแหน่งตัวท้ายโอ้ยยันโลนฟิลนะ2ก็จริงครับลงเล่นฟูเซนได้เปรียบกว่าเลยฮะออกนะเป็น5ต่อ4ครับสำหรับฟูเซนครับเหมือนจะดีนะพี่ฟองในตอนแรกครับผมว่าจังหวะการรีเทคของทางฟูเซนเลยครับไม่ได้มีอะไรมากดมาแล้วครับรับพอสกับต้อมาแล้วฮะต้อขอพอสคืนเมื่อกี้บุกพอสไปแล้วพยายามจะวางแบบปิดต้อบอกขอแก้หน่อยเฮ้ยกล้องพี่มันต้องแก้นิดนึงว่าแฟดเองมันเลยไปว่ะเราดูฮะแอทแทคเราต้องทำเอาเลยครับจานต้อมาต้อบอกขอถามเอาครับเอาแผนเดิมได้วะที่เดินยัดอ่ะกูชอบเหมือแล้วก็สวยดีหวังจะกลับขึ้นมานำเลยครับเล่นแต่แผนนั้นเลยลุยว่าดูดีพอสมควรนะสำหรับแอทแทคออร่าครับหลังจากการเปลี่ยนคอมมาต้องอยู่ที่ว่าฟูเซนจะตั้งรับแล้วได้ดีขนาดไหนดีกว่ากับการเล่นดับเบิ้ลแฟลชในครั้งนี้ของแอทแทคออร่าครับอย่างน้อยสัก 7-5 นะผมว่าคือการบุกช่วงแรกเนี่ยก็คือสู้ยากพอสมควรนะคือถ้าไม่ได้สู้เลยหรือแบบเอาโอเปอเรเตอร์มาตัดก็อาจจะแบบไม่ได้ตัวผู้เล่นของแอทแทคออร่าไปครับหมายถึงว่าจ่ายทั้งเอาโดนหรือคนอีกนะครับออร่าจะมีคอมโบด็อกโบสเนกไบต์มาอีกนะครับในช่วงแรกนะครับแถมอีกทางหนึ่งก็ยังมีทั้งดิซซี่วิงแมนอะไรต่างเพื่อจะไล่เนี่ยแล้วมันสามารถจะเก็บมาใช้ไอ้พวกมึงนี่ชอบแซะนะเฮียลุยช่างแซะถ้าเป็นการตั้งรับเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงด้วยความที่มีไวเปอร์เรียกว่าคนเดียวเลยคือเบต้านะครับก็ต้องรอดูการคอมโบแล้วกันถ้าสำหรับเป็นฝั่งตั้งรับนะดูกันต่อครับตรงนี้และแน่นอนครับเครื่องหมายการค้าเช่นเคยครับซอเซนวัดอยู่แต่เป็นฟอกครับดันเข้ามาตัดไปหนึ่งครับตัดเบต้าไปได้ไปดอกเบต้าล้มไปไปดอกลงมาแบบนี้ครับดิซี่ไปครับไม่เจออะไรครับไม่เป็นไรครับอันนี้ปล่อยไปก็เก็บใหม่ได้ครับจะใช้ไปเถอะนั่นแหละอุ้ยมันคูลดาวน์เร็วมากเลยนะสิบวิคอนโทรเลอร์ครับตัวเดียวด้วยนะก็จะไม่มีสึกีนั่นแหละเล่นเลยครับแล้วยิงไปเหมือนจะเห็นมาครับพลาดครับเดี๋ยวจอเซนเอ้าจอเซนครับทีนี้นะสังเข้าไอ้เหี้ยแล้วมามาบังโอ้นี่แม่ยังไม่เจอใครครับมีไฮไทบังอยู่เดี๋ยวต้องเดินออกเลยเตรียมเลยครับเตรียมโอ้โหจอเซนไม่มีตารีคอนไปแล้วไงหลบไปได้ครับหนีสวยแล้วครับมาตกหน้ามาตกมีโอ้วเหี้ยโผล่มาแค่นิดเดียวครับสปัดไอ้เหี้ยแค่หัวเล็กน้อยอ่ะคือแกมไม่ลั่นออกไปตาลหัวโผล่นะหายใจมันตัวนี้ไม่มีครับหัวโผล่ฮะตาลคว้ามับเลยฮะหัวโผล่เหี้ยพอเห็นหัวโผล่แล้วตาลชอบห้าครับเจ
แต่ว่าวันเพิ่มพีชจาก PDC ถูกรอไว้เลยแล้วยิงเบรกไว้ก่อนแล้วเดินเข้ามาแทง BC แทงเหรอไม่ได้แล้ววางไม่ได้อีกแล้วครับอึดอัดเวลาจะหมดอีกแล้วแล้วอาราบอททำงานโอ้โหเละเทะเลยฮะโรนฟิลชาล่าเฮ้ย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 เจออะไรอะไรอะไรแต่เวลามันไม่ใช่เพื่อนนี่หว่าอุ้ยเราโดนยิงไปแต่ไม่ตายจอนเซ็นเอาปืนพกมายิงกับบาดเนี่ยแกมาช้าไปแล้วพอโดนไล่กลับมาเนี่ยมันเข้าอีกฝั่งนึงไม่ทันเนี่ยครับทุกคนว่ามันเสียตัวทางฝั่งของเบต้าไปด้วยนะเพราะสกิลที่วางไว้ที่ไซบีก็ไม่ได้ใช้อะไรสุดยอดว่ะตาช็อตนี้พอเป็นโอเปอเรเตอร์ปุ๊บก็ไม่ได้ฝืนเข้าที่เห็นนิดเดียวจะวนกลับมาที่เอแต่สวนไปเลยแต่พอรู้ข่าวปุ๊บก็ไวฟิตจ่ายเข้ามาคือโคตรเดือดอะโอ้ช็อตนี้โคตรแม่นเลยพี่ตาฟูเซนครับตอนนี้ในต่ำๆมี6แล้วครับในกระเป๋าฮะ3ราวต่อเนื่องนะจากฟูเซนเลยครับได้คืนมาบ้างครับแล้วก็ออกจอห์นนี่โอเซนนะราวด้วยครับมาเล่นกันต่อกันนะอุ้ยดูดิจอห์นนี่โอเซนเดินไหลกลางมาคลิปหายแล้วครับลาก่อนครับเบต้าสั่งสายแล้วครับเบต้ามาเทรดไปแล้วเหมือนกันตัวคนตัดเบต้าไปก่อนอีกแล้วครับแล้วเบต้าอย่างได้หนึ่งนะถือว่าเฉียบแล้วนะเบต้าลำบากแล้วครับโอ้ยดวงคอมโบนี้ครับโอ้ยยังเอาตัวรอดดีๆโอ้ยดีจัดเลยว่ะ PC ไม่ตายด้วยอ่ะขาเข้ามาโตน PTC ไปด้วยครับแลกกันไปอุ้ยฟ็อกแล้วฟ็อกไปได้กองเรสเข้ามาต่อแล้วก็โอ้ตานโอ้โหกระโดดก็ยังไม่รอดอารอนฟิลคมอยู่เหลือ1ต่อ2จากอารอนฟิลอุ้ย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 ต่อไปเลยอุ้ยเจ็บโอ้ยิงหัวไปอีกเหี้ยโอ้โหทั้งแรงเรียบร้อยวอลแมนเนี่ยแม่งเกี่ยวหัวไปอีกนะเลยครับ7ต่อ4อ่ะโอ้จะนับมาสวยเหลือเกินนะโรเบิร์ตครับแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้ว4ครับรอบนี้อยู่ว่าจบที่5 7หรือ8 4เหรอครับพยายามจะมาแยกเล่นแล้วด้วยนะโหรอตรงกลางไว้ได้แต่ว่าไม่ได้มาแค่1อ่ะมาถึง3เลยครับโซตรงกลางครับแล้วรีเวอร์ชั่นไวด้วยนะนั้นมาตัดได้ครับคือพอเสียเบต้าไปปุ๊บเนี่ยแค่ว่าตรงกลางนี่คือได้วางเป้ารอฟรีๆเลยครับผมไม่มีท็อกซิกีอะไรมาปิดอีกแล้วแล้วข่าวไปครับดูไลน์อัพดิโอ้เราสุดท้ายก่อนสำหรับฝั่งครับก็ต้องหวังให้ได้มากที่สุดก็คือ5วินเลยครับแอทแทคโอราวครับไปดูต่อเส้นครับไอ้ตาควักอติยังครับใช่เช่นเคยครับดูว่าจะปล่อยยังไงตามแบบนี่อย่างนี้เห็นเลยครับว่าเขาอยู่ไหนกันโอ้แล้วคอนแทคเข้ามาอย่างนี้ไม่เส้นนะครับโยนของมาครับจอนหลบไปก่อนรีคอนมาหวานปิดไปก่อนเด้งยังได้ยิงอยู่นะอย่างนี้โอ้โหไม่กล้าว่ะไม่กล้าเล่นเล่นกับเพื่อนเหรอไม่ใช่ไม่กล้าเล่นน่าถอยมานิดนึงแต่มันมีแดนเนี่ยมันมีแดนมันน่าเล่นไงช้าอยู่ครับยังดึงเล่นช้าอยู่ตอนนี้ครับเฮ้ย AA ไม่วางนะนิ่งจัดแต่วางสไปมาแล้ววางแล้วครับจอโรเซ่นเล่นหอเพื่อนครับโคตรดีอ่ะโดนสตันเอ้าโดนเหมือนกันครับโดนสตันได้ไหนได้ไงเอาแล้วโดนลีคอนหมดไปสองเลยครับไปกับเบต้าความวุ่นวายความเคออสนี้อะไรก็ไม่รู้เดฟฟี่มาฟ้องได้ชนะลงที่เวทแล้วลงมาเป็น BDC เก็บที่ไม่ได้หายหมดเลยหมุนเดียวจบครับอูเซนหมดเดียวก็ไม่ไหวกับ BDC ครับจบ 8-4 ครับพี่ฟ้องครึ่งแรกครับตอนแรกจะได้นำก่อนตอนแรกเท่าราวแต่โดนวินไหลยาวติดของฟูเซนเนี่ยวนมาออกหาเข้าตัวเลยครับดูครับเห็นการบุกนะครับแล้วก็การตั้งรับด้วยครับพอเท่าราวดีแล้วอายุบอกดีแล้วให้เป็นบทไอ้หนุ่ยแล้วก็เกียร์โคบทอายุเชี่ยอะไรบทอายุมีแต่โดนด่าสัตว์ก็มีแคสเกตมาปิดเอาไว้อันนี้บอกว่าชอบดูบูมตอนไม่มีหนุ่ยในทีเอสบทอายุเยอะกว่าตอนนี้อายุรอดแล้วไงเป็นหนุ่ยแทนเอาเฮ้ยฟอกถ้าเอาความฮาเหมือนจะมีปัญหาในคอมโบเล็กน้อยครับแต่ว่าเอาอันนี้เดี๋ยวหลังเดี๋ยวผมให้บทพี่ยุทธเจอกว่าต้องระวังจุดจ้วนละนิดหนึ่งครับใช่ไม่รู้ว่ามีสไตล์โคตรตอบเลยแบบนั้นนะกูอยากบทเยอะมากพีซีเหมือนจะเห็นครับจังหวะโรเทตครับต้องเบื่อหมดแล้วดูเลยครับซูชิบอยครับให้ซูชิบอยยื้อไว้ครับเนี่ยครับยื้อไว้นิดนึงยังได้หนึ่งนะยังดีมาแล้วเลยครับส่วนเวทานเนี่ยไปวางแล้วที่บีครับให้มายื้อไว้ไงตรงกลางเรียกว่าเพิ่งได้วางสไปค์มาเหมือนกันนะเวลายังมีให้เล่นอยู่ที่วางประจำฟูเซนเลยฮะอันนี้ข่าวเปิดมาก่อนแล้วรีเทคอ้าวอะไรนั้นจุ่มไปแล้วครับเอาเฮ้ยเอาครึ่งนะครึ่งไปแล้วครับยังไงทันไหม
เลียก็ดูเลือดมาโดนแกงไปหลายคนเลือดเกินโอ้ยเอาไป2เฮดช็อตเลยครับไอ้ท็อกเอาดีว่าดิฟี่สวนคืนมาเฮดช็อตเลือดทางขึ้นมาเหมือนกันสองดิฟี่เอาต่ออีกหัวหนึ่งครับเหลือกับพีทีซีดิฟี่ไม่ไหวเฮียนี้ยังแม่9ต่อ4จากผู้เล่นครับนี่แม่งแบก AA ไว้บนแบบการระวังมาด้วยบนชีวิตนะของมันแล้วอ่ะแบบนี้โอกาสขึ้น2อ่ะสูงมากครับฟูเซนนี้มีโอกาสสูงนะครับฟูเซนครับตอนนี้แต่ต้องดูด้วยครับว่าอย่าฟ็อกเอาไป2จริงๆมั้ยหรือเขาจะซื้อแต่ก็ไม่พอฮะดิฟี่เอาคืนหมดคงอยู่นานแล้วนะว่าน่าจะมีตัวจากตรงกลางมาอีก1เลยครับแล้วก็มาจริงๆนะสําหรับ PTC ครับยอดนะก็ยื้อกันได้ดีตัดผมได้ไม่ได้ก่อนด้วยครับดิฟี่นี่ก็เอาสุดแล้วสายหันหลังไปเช็คสโนว์แมนด้วยนะมีแบกก๊อปไถโอ้โหคือทุกทางแล้วไอ้เหี้ยแต่ว่าตรงนี้โดนไล่ที่มาก็กระเด็ดคอมโบมาสเนกไปกับช็อกโบเดี๋ยวควบแน่นมาเลยนะแล้วดูกล้องกาเรสครับมุมนี้เนี่ยถึงแม้ไม่ใช่เครื่องหมายการค้าแต่ก็ค้าได้เหมือนกันเลยครับรอบนี้เขาหลอกจอร์เซนครับเก็บดิฟฟี่ไปแล้วเขาเป้าจอร์เซนก็ไม่ผ่านเอ้ยแล้วแคสซื้อสกินด้วยเหรอพิสโตรามาแบบดีครับนี่ไอดีใครไอดีมันเลยเต็มอะไรมาอยู่แล้วนะอ๋อไม่ใช่แล้วมีรีเวทาน3นั่นเป็นไอดีของทีมงานนะเรียกใช้กันได้ตามใจชอบเลยครับตั้งรับกัน4คนเลยครับที่เหลืออยู่ของแท็กออราวครับเสียดิฟฟี่ไปก่อนวันนี้อาจจะแอคทีฟยากนิดนึงครับมันคลาวเปิดมาเลยครับทิ้งห้าโดนกันเละโดนกันเละโดนกันเละนั่นพิมพ์อะไรระวังนะครับคลาวเลยครับช็อตตรงนี้ครับพิมพ์อะไรระวังนะฮะคือไม่ต้องไปคุยกับเขาครับผมไม่ต้องสนใจมันจะพิมพ์อะไรอ่ะเดี๋ยวมึงจะโดนไปด้วยไบเบรกไว้ครับโอ้ยขี้เกียจจัดการดูเดียวพอจัดเซนได้อีก1ฟอกเก็บดับเบิ้ลคิวดับเบิ้ลเอช็อตไปแล้วเหลือแค่คนเดียวครับชาลาล่าไม่ไหวครับฟอลเลยไม่ไหวครับเซนครับหลังจากที่พอดไปเหรอนิ่งเลยเอเอหลังจากที่ชนะพี่เท่าเราเข้ามาเลยครับน่าสนใจเลยครับชนะของฟูเซนดูครับว่าจะไหลถึงจบเลยหรือเปล่าครับก็ความเป็น2โทเลอร์นะแล้วก็ตัดหน้า A ได้ปุ๊บเองก็วนกลับมาครับเล่นที่ B กันต่อพยายามจะเบรกแล้วด้วยครับวางในโคบไม่ได้ด้วยนะเมื่อกี้นี้แต่ก็เลยจะดันสู้เลยครับสำหรับฟูเซนบอกมี2คิวเลยครับแล้วรอบนี้ฟูบายของทางแอคแท็กออราวมาเป็นลาสำคัญของนะครับมีเวลาเล่นเยอะครับแอคแท็กออราวห่างอะไรครับใช่ครับไม่ได้ซื้อปืนมาสวนครับเฮ้ยไฟบนนี้ตั้งใจปะเนี่ยมาเคลียร์ที่นะก็ตั้งใจแล้วทีการพีคแล้วมาแบบไวมาแบบเนี่ยหรือเปล่านี่ครับเอาจริงเลยเหรอฟูเซนไรทีมเตรียมช็อกโบอยู่แล้วครับยังฟูเซนเอาจริงใส่เลยเหรอเบรกดีฟอลต์พลังเลยครับต่อมาเสียงพลังเลยนะเอาสายเทียยังเข้าเลยได้รอมันเดิมครับรอบนี้ฟูเซนดึงชาบ้างแต่ว่าเลเวทานจะแตะไหมอะไรครับยังฟูเซนเอาจริงใส่แล้วโพสต์แผ่นโอ้โหชิบหายแล้วครับเอเอแล้วมีดันหลังคือนิฟฟี่ครับแล้วรู้แล้วพอยิงป้อมทิ้งไปได้ไหมได้ไหมนิฟนิฟเวลานิฟนิฟต้องทำนะถ้าไม่ทำอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ็ม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 ใกล้ๆเหมือนกันครับเลียไปก่อนครับอุ้ยชิบหายแล้วนี้บอกเคียร์นี่เล่นปืนดีนะรอซะด้วยไงโอ้โหโชคร้ายครับนี่เฮ้ยเอ้าพูดเสร็จแล้วปกติแมนโอ้โหทำหน้าที่ได้ดีกู้ไปนี่ได้ปวดข้างหลังเย็ดแม่นี่เป็นปวดข้างหลังมาได้เลยครับแอตแทคออร่าครับชิปปิ้งแมนกู้จนเสร็จเลยครับแบบนี้โอ้ฟอกันติไม่โดนวิงแมนครับผมแอตแทคออร่าฟักโต๊ดฮะมาทำได้ไม่คืออะไรวะโดนตัดปืนไปประมาณ4กระบอกเลยนะแต่ก็ต้องรอดูก็ต้องซื้อสู้หรือเปล่าโดนโดนกันให้หมดโดนกันให้หมดครับอันตีต่ำไปนิดนึงครับมิงแมนมันอยู่ข้างบนนะเด็ก4ไปสะบัดเข้าหัวไปครับแต่เป็นทามมิ่งที่พอไปสนใจดิฟฟี่ปุ๊บก็ไม่ได้มีโพสแพนอะไรด้วยนะต้องตัดใจจ่ายฮันเตอร์ฟรีครับผมสแกนบีมาดูฮันทรัชมาแล้วครับแฟร์มาโดนไปหนึ่งโดนบล็อกเข้ามาก่อนแต่ว่าโดนขั้นมาเบรกเซตอัพดีจัดเซตอัพดีจัดก็เซตอัพจะดันอยู่แล้วนี่แต่ว่าหาย3คิวเฉยเลยจะได้ของบูเซนทำได้แล้วก็เรดพร้อมโอ้ยแล้วก็เรดเลยครับโอ้เซตอัพดีครับเซตอัพดีครับช็อตนี้แล้วซูชิบอยไหลมาถือปืนถือโอ้โหจะรีเซ็ตเต้าได้ก็เป็นโลนฟิลครับเก็บไม่รู้ไงไม่รู้ไงไม่รู้ว่าอยู่นี่โอ้นี่มันยังไม่จบเลยครับแม่ยังเทรดกันเดือดอยู่เราได้นะปืนนี้2นัดนะ PTC 2นัด2ตัวได้นะครับอ้าว
จังหวะสู้ต่อครับอุ้ยอูเล่นมุมนี้ตายนะกล้องเหลียงเสียงปุ๊บมาไม่โดนของอะไรครับ PDC เกือบแล้วครับปืนไม่ดีถ้าเป็นปืนที่สเปรย์ได้น่าจะโดนเมื่อกี้โดนโลนฟิลเลยครับสำหรับ PDC ครับ 1-1 โลนฟิลกับ PDC ครับ PDC ฉลาดอยู่แล้วด้วยเออแม่งรู้ว่าจะมาเล่นด้วยกันนี่แม่งวิ่งเลยเหี้ยแม่งแหลกจังวะ PDC แล้วมั่นใจเลยมันเห็นนะเหมือนเห็นนะวิ่งเลยอ่ะวิ่งเลยมั่นใจเลยวิ่งแล้ววางไม่เช็คเรียบร้อยดีเลยวางแล้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยได้ทีทีด้วยวางไปที่ A ครับรู้เลยมาจากไหนโบบี้นี่มันมีอยู่แล้วเลยครับเอตรงนี้ครับอารมณ์ฟิวเจอร์เรียบร้อยเลยเล่นดีจริงพี่สิหวะ 1-1 เนี่ยหมดเวลาละเฮียเพิ่งจะนับเองดูดีกว่ามันจะถึงเต็มกรอบเต็มหมดเลยครับทันอารมณ์ฟิวเจอร์เป็นกรอบเล็กนะเป็นไลท์คิวนั่นเองครับ scanning ahead เหลือคนโบเข้ามาหมดละสแกนกันก่อนครับในไซส์ A เวลาบีบเฮ้ยจะหมดลงเรื่อยๆครับพี่สิเห็นแล้วครับหรือเปล่าเฮ้ยไม่ทันแต่ว่าเวลาพอดีไหมไม่ทันเผื่อจะไม่ทันครับเนี่ยช้าไปช้าไปช้าครับช้าเออเป็นรีเฟล็กซ์ฟลัชจากค่อยๆเคลียร์จนมันแบบโดนมาจากอ้อมมาจากอ้อมแต่ไกลด้วยเลยครับแต่แบบมาดีแล้วนะเออก็ขึ้นไปเล่นลัฟเตอร์นะวนกลับมาหาไม่เจอครับคนโบไปแล้วแต่จะรู้แน่นอนเลยครับแต่เวลาดูว่ามันบีบแล้วกล้องช็อตนี้โคตรเดือดเลยเก็บ2เฉย11ต่อ5ครับรอบนี้อุ้ยจอนโอเซ่นเหี้ยจากบอทอมแฟกครับตอนนี้ลําฟายไฮอ่ะฮะจอนโอเซ่นโอกาสขึ้นแมตช์พอยต์สูงมากเหมือนกันครับสําหรับฟูเซ่นครับมันก็นิดนึงครับต้องเช็คถ้า PC อยู่แถวนั้นถ้าวิ่งมาก็โดนนะมันก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้อื่นไม่ถึงสิก็เล่นเป็นสไตล์แบบหาข้าวโอ้ฝนตกคนแรงเลยรอเก็บมาใช้ต่อครับใครจะไปรู้ถูกป่ะล่ะว่า AM อยู่ไหนไม่ไหวว่ะไม่มีใครไหวฟูเซ่นแล้วนะฟูเซ่นเองก็ไม่ได้หวยนะไม่ได้รีบร้อนอะไรมากนะในรอบนี้ครับเนาะการันตีจะขึ้นแมตช์พอยต์หรือเปล่าเอาชัวร์ฟูเซ่นจอร์เซ่นครับมันจะมาด้วยอะไรครับสำคัญเลยครับตรงในแมปที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับฟูชิเงียบๆครับถ้ามาเนี่ยสักหนึ่งก่อนมันไม่ต้องเสียงดังก็ได้ฮะคนอื่นยิงทิ้งหมดแล้วฮะคือทีมมันชนะมันจะแบบมีคนนึงที่หายไปมันก็ไม่แปลกหายถ่ายมาปิดไว้ด้วยยิงตำแหน่งหลังๆหมดไม่ต้องเลยไอ้เหี้ยตาลยิงทิ้งหมดแล้วโหมาแล้วครับเลยทันได้วางติดหมายมาต้องย้ายทีมหน่อยก่อนเดี๋ยวสตาร์ทแต่มันดาเมจเพื่อนจะเสียโคไปด้วยวางไม่ได้ครับยังวางไม่ได้ครับสำหรับฟูเซนครับถอยดีกว่าวางไม่ได้เหี้ยงอนแล้วเดฟี่ไปไหนฮะเอ้าตรงกลางมามาบรรจบตรงกลางครับดิฟี่เราเนี่ยตัดหน้าสองกลางดิฟี่เหยียบไม่ได้ครับอย่างน้อยตัดพีคออฟตรงนี้ไปแล้วครับไอ้หนีบนี่มันยังไงวะแต่แม่งเฉียบจริงวะแม่งนักเลงจริงอะดูดิดูดิเอาไปไหนสัตว์เอานะแล้วได้ข่าวหมดเลยอ๋อเพราะจอนโอเซ่นครับเพราะจอนโอเซ่นครับสองทีมแล้วใครอยู่บอมเวลาครับเวลาตาต้องเอาให้นะเสียงส่วนกันทั้งคู่ครับแปดวิต้องวางนะพี่ขวามาวางไม่ได้ระวังต่อเรียบร้อยเลยเคลียร์ไม่ได้โดนหน้าจังหวะโอ้โหเส้นเก็บไปไปหมดเหลือคนเดียวคือนิฟฟี่แล้ววางทันแล้วเหลือนีฟโอ้ยนีฟไอ้นีฟพี่นีฟก่อนแล้วนิฟฟี่นีฟเบานิดนึงบุ้งขอไม่เห็นตัวนึงนะเยลโล่นะนีฟเบาลงนิดนึงนีฟรีเทคอะไรครับนี่นี่ว่ายากนิฟเอไปได้ปะไอ้ยี่นีฟเอ้ยแมวตำแหน่งแม่งมาจากไหนวะเอเลยนิฟเวลาก็ปีพอตัวละเม็ดพอปีศาจจัดอันนี้ปะเอาดิโอ้โหนะปีศาจ12ต่อ5เดี๋ยวฟูเซนครับขึ้นแท่นแมตช์พอยต์เรียบร้อยครับกำลังเข้าข้อเสียงสู้กันเลยนะเมื่อกี้นี้ครับเวลาเองมันก็บีบด้วยครับเหลือไม่ถึง10วิครับพลิกขวามามันไม่ได้โดนเต็มๆหัวขนาดนั้นนะถูกต้องเลยครับคือจังหวะมันอาจจะมีกระจายบ้างเลยเนาะนะครับทำให้การเล่นปืนพกเปิดอันติมันก็ได้ครับมันกันให้เขาเทไงมันไม่ต้องเป็นไม่จำเป็นต้องยิงเร็วพร้อมยิงได้ปุ๊บดิสมิดแมตช์พอยต์มาเลยครับสำหรับฟูเซนครับโหดเยอะตัวมันค่อนข้างดีตรงนี้แหละมันต้องทำไงว่าเดี๋ยวปล่อยเอาขึ้น12เว้ยไม่ยอมมีเบลดซอมด้วยครับน่ากลัวแล้วค่อนข้างดีอ่ะสัตว์จะยิงไม่ได้ปิดในแบบที่นี้ได้หรือเปล่าครับก็ข้อดีครับยังยื้อต่อได้ยิงได้ก็เทไม่ได้เกมไม่ยิงเทไม่ได้ตัวแม่งสัตว์ยิงไม่ได้มันก็เปลี่ยนทุกตัวแหละเพื่อนมีแฟนครับขึ้นมาเร็วเลยแต่เดฟี่ไปได้สุดยิ่งบอยมาแล้วเลยครับเดฟี่นี่ยังลั่นอยู่ต่อเนื่องจริงๆฮะใช่ก็ยังหาตัดหาคิวผมสโมกให้สร้างความได้เปรียบกับทีมได้เรื่อยๆครับ
เราไม่ได้วางเองครับอุ้ยตรงเลยเรียบร้อยอุ้ยสองตัวเจ็บนะสไปไม่ได้ครับอุ้ยตานแทงตานแทงตานจะแทงรอจังหวะอยู่ก่อนครับไม่งั้นมันจะตีจะแปมมาอีกครับอารมณ์ดีนะมันหนึ่งเหมือนกันแล้วฟอกจังหวะนี้ป่าฟอกวางเป้าดีอุ้ยฟอกแต่ว่าเป็นนิฟฟี่เก็บงานให้ครับยังไม่จบฮะยังอยู่ด้วยกันก่อนครับ6ต่อ12ครับไล่ขึ้นมาก็แทงออราวครับยังเหลืออีกครึ่งนึงให้ตามครับโอทีเลยเหรอจะบอกแล้วว่านี่คือเหมือนแบบ NKT เจอมิดนะฮะขามาจนแบบ11ต่อ13นะฮะใช่ครับโหดูจังหวะโอ้นี่เรียกผมเลยวะเออไอ้หินไกลเลยนะราวครับแล้วก็วนกลับไอ้นี่แม่งโหดจังวะรอเล่นรอสแปมอยู่แล้วยิงไกลๆเลยอ๋อเป็นแค่โคฟเองนี่ไม่ได้พอสแปมเข้ามาก็อยู่ยากครับนี่แม่งมาจริงหมดตอนมันจับเดียวลิ้นเนี่ยยุคนิวเจนนี่ไปเล่นที่อะไรไม่รู้ครับแล้วปล่อยให้นิวเจนรันเนี่ยนะเรียบร้อยเละเลยนิวเจนไม่ได้สมองเลยวันนี้จะมาเล่นดูเอลนิวเจนอะนี่เล่นดูเอลตอนทับเลยไม่ใช่เหรอไม่ดูบอกทั้งซูชิบอยดูใช่เหรอสวยแล้วนี่ไฮไทมาปิดไว้ก่อนครับไม่กว่าไม่เห็นคนนี้อีกครับเขาไซส์ไปเลยครับแบบนี้แคสเกดวางขวาให้เทลวินคาวเบิร์ตตามมาในสกีจำได้กูเห็นมันส่งของอยู่นะเสียหมดจดครับโฟร์เซนแล้วได้วางครับบีชเบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เพชรหรือเปล่าไม่รู้อะต้องหลบกันไปก่อนเนี่ยวางใหม่ได้ฮะแล้วไปทานนี่ก็น่าจะวางไปได้เป็นหาอะไรครับมีทุกอย่างไวเปอร์พิษเปิดเลยด้วยครับแล้วเตอร์บิลี่จ่ายมาก็เลยตัดจอเส้นไปได้เตอร์บิลี่ของฟ็อกยังลากตามอยู่โดนหนึ่งนะดิฟฟี่มันหนึ่งแล้วโดยิงมาเลยก็ดูทานเกียร์ดิฟฟี่ไปโดนสองได้ดูทานขึ้นมาไหลมาที่บอยได้ชนะลาบไปแล้วเลยครับเหลือแค่สามต่อสามดูการดูเทคทางแอนตี้แมนเดียร์เป็นไงแล้วเนี่ยแล้วฟ็อกไปเก็บบอลดิวมาก่อนกองทัพได้เป็นทัพไล่เก็บไปได้ครับคนเดียวคือเบต้าครับเบต้าคนเดียวครับเบต้าเจอบีซีเป็นบีซีปิดงานเลยครับ13ต่อ6จากกันนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนะฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ